ร่างกายมีโรคภัยเบียดเบียนทำให้กระสับกระส่ายทำให้ร่างกายนี้เป็นปกติอยู่ไม่ได้นั่นเรียกว่าทุกข์กายทุกขังแปลว่าทนได้ยากทนลำบากทนอยู่ไม่ได้มันก็หมายถึงว่ามันแปรปรวนแตกดับลงไปนั่นแหละเดี๋ยวมันทนอยู่ไม่ได้ร่างกายอันนี้จิตใจเมื่อปล่อยให้มันเป็นทุกข์มากๆเข้าไปมันก็เที่ยวไปเกาะโน่นข้องนี้อยู่ในโลกสงสารเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่รู้จักหนทางดับทุกข์ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเป็นทุกข์มาแล้วก็ทรงใจคิดไปทั่ววิตกวิจารไปทั่วบางรายมันก็วิตกวิจารไปจนเหนื่อยอ่อนแล้วมันก็หายไปเองมันบางรายมันไม่หายกุ้มใจอย่างแรงอยู่นั้นกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายประเภทนี้เนี่ยมันฆ่าตัวตายเมื่อไม่มีอุบายระงับความทุกข์ทางใจได้ก็ถือว่าอยู่ในโลกนี่มันลำบากเหลือเกินอย่าอยู่มันเลยจะเลยฆ่าตัวตายไปเสียนึกว่าไปสู่โลกหน้ามันจะสบายมันเข้าใจผิดนี่ไปสู่โลกหน้ามันก็ไปเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นั่นแหละเพราะใจดวงเดียวเนี่ยไม่ใช่มันมีหลายดวงอ่ะถ้าไปเกิดเป็นคนมาอีกกรรมที่ฆ่าตัวตายมันก็ตามติดตามมาได้เวลาแล้วมันก็บันดาลให้เกิดความกุ้มใจจนไม่มีทางออกเดี๋ยวไปฆ่าตัวตายอีกมันจะมีสุขอะไรแล้วบุคคลฆ่าตัวตายเนี่ยมันมีแต่กรรมตะเวนมันเหมือนกับฆ่าคนอื่นนั่นแหละแต่ฆ่าคนอื่นนั่นกรรมมันสนองเอาก็เป็นเหตุให้คนอื่นมาฆ่าตนเหมือนกันแหละที่ตนฆ่าตัวเองนี่ไม่มีใครมาฆ่าเนี่ยตัวเองก็ฆ่าตัวเองลงไปเนี่ยขึ้นชื่อว่า จิตใจนี้ถ้าปล่อยเป็นทุกข์เดือดร้อนมากๆเขาแล้วมันคิดไปในทางอกุศลไม่เป็นหนทางแห่งความสุขเลยอันบุคคลจะมีความสุขได้ก็เพราะมารักษาใจดวงนี้แหละให้มันตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมตั้งมั่นอยู่ในศีลทางกายทางวาจาก็ไม่ร่วงพุทธบัญญัติอันนี้มันก็เป็นความสุขขั้นหนึ่งบุคคลผู้ไม่มีบาปอยู่ในกายอยู่ในวาจาอยู่ในใจแล้วมันก็มีความสุขขั้นหนึ่งอยู่แล้วแต่สุขขั้นนี้ก็ยังไม่พอต้องเจริญสมาธิสมถะภาวนาเข้าไปเพ่งใจให้เข้าถึงความสงบให้นิวรณธรรมทั้งห้านั้นมันระงับดับไปใจรวมลงเป็นหนึ่งอันนี้ยิ่งมีความสุขมากกว่านั้นอีก มีความสุขมากกว่ารักษาศีล นั้นอีกแต่ว่าอานิสงส์แห่งการรักษาศีลมันก็หนุนให้จิตใจสงบเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าศีลมันก็มารวมอยู่ที่จิตสงบนั่นแหละปัญญามันก็เกิดจากจิตที่สงบจากนิวรณ์ทั้งห้านั่นเองดังนั้นน่ะจิตนี้จึงชื่อว่า
เป็นใหญ่เป็นประธานกลัวธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นจากกิจนี้โดยตรงธรรมที่เป็นอกุศลก็ดีเป็นกุศลก็ดีย่อมมีจิตนี้เป็นผู้สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่พึงพากันเข้าใจไม่ใช่มันมาเองนะบาปบุญนะถ้าใจไม่คิดไม่ดำริขึ้นแล้วไม่มีแต่ว่าจิตนี้ก็ต้องได้อาศัยร่างกายนี่แหละมันยังคิดไปในทางบุญทางบาปได้ถ้ามีแต่ลำพังจิตนี่มันไปทำบุญทำบาปอะไรไม่ได้เลยนั่นต้องพิจารณาดูดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่พระศาสดาจึงทรงสอนให้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจไปพร้อมๆกันเลยเพราะมันเนื่องกันและยังสอนให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าไปอีกเพราะว่าตาเป็นต้นเหล่านี้ถ้าเมื่อไม่สำรวมไม่พิจารณาจิตมันก็หลงไปตามตาเหมือนกันเห็นตาไปเห็นรูปต่างๆนี่นะถ้าเป็นรูปสวยรูปงามจิตก็หลงไปรักหลงใคร่ไปตามเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นรูปที่ร้ายเจนี่ก็เกลียดชังไม่ต้องการนั่นแหละจึงว่าพระศาสดาจึงสอนให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าด้วยสำรวมทำอย่างไรก็ตาเห็นรูปก็ให้มีสติรู้เท่ารูปที่เห็นนั้นรู้เท่าตาด้วยรู้เท่าวิญญาณความรู้สึกในรูปนั้นวิญญาณความรู้สึกถ้าไม่รู้เท่ามันก็หลงอีกเพราะมันรู้ว่ารูปนั้นสวยงามอย่างนี้นะถ้าไม่มีวิญญาณรู้ว่ารูปนั้นสวยงามมันจิตมันก็ไม่ไปรักไปใคร่เลยอันนี้มันรู้ว่ารูปนั้นสวยงามอย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อเรากำหนดรู้เท่าทั้งตาทั้งรูปทั้งวิญญาณรู้เรื่องของรูปนั้นๆก็สักแต่ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยอย่างนี้จิตมันก็ไม่หลงไปตามตาที่เห็นรูปนั้นเราต้องศึกษาสำเนียกให้ดีอย่าไปนิ่งเฉยอยู่การภาวนาก็ต้องทำใจสงบแล้วก็วินิจฉัยเรื่องหมู่นี้แหละอย่าไปวินิจฉัยเรื่องอื่นเรื่องอวัยวะร่างกายเนี่ยเรื่องรูปกับนามเนี่ยสำคัญมากเพราะจิตมันหลงอยู่ในรูปในนามนี่แหละมันถึงหลงไปในเรื่องอื่นๆต้องให้เข้าใจอย่างนั้นดังนั้นเมื่อยังไม่รู้แจ้งในนามในรูปนี่ตามเป็นจริงเราก็ไม่พิจารณาเรื่องอื่นก็พยายามทำใจสงบแล้วเพ่งอยู่ในรูปธรรมนามธรรมนี่ทำไมหนอจิตใจมันยังผูกพันนักหนามันยังสำคัญว่าเป็นเราเป็นของของเรารูปกายอันนี้นะมันเป็นยังไงมันสวยงามจริงหรือมันเป็นแต่เพียงแค่สมมุติเฉยๆก็พิจารณาให้มันรู้เมื่อเราเพ่งดูให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปแล้วมันก็เป็นเพียงแค่สมมุติเท่านั้นแหละสมมุติว่าตาว่าหูว่าจมูกว่าลิ้นว่ากายว่าใจสมมุติว่ากันเอาทั้งนั้นเลย
ไม่ใช่ว่ามันเกิดเองมันเป็นเองไอ้ชื่อต่างๆวันนี้คนนี่แหละสมมุติขึ้นมาแต่ภาษามันก็ต่างกัน ภาษาบาลีท่านเรียกว่าจักขุภาษาไทยเรียกว่าตาทีนี้ภาษาอื่นเขาจะเรียกยังไงก็ไม่รู้เลยมันก็สมมุติตามภาษาของตนนั่นแหละดังนั้นน่ะต้องให้วินิจฉัยให้มันรู้ว่าเป็นได้เพียงสมมุติเท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมดเนี่ยล้วนแต่สมมุติว่าเอาทั้งนั้นเลยแต่มันก็เป็นสมมุติสัจจะมันเป็นความจริงอย่างหนึ่งจริงไม่เที่ยงจริงเป็นทุกข์จริงเป็นอนัตตานี่มันจริงต่างกันนะนั่นเองจริงในพระนิพพานนั้นจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่เคลื่อนไหวคงที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะให้เพิ่งพิจารณาเทียบเคียงกันความจริงสองอย่างนี้นะบัดนี้ดวงจิตมาอาศัยอยู่ในสมมุติบัญญัติอันนี้นะเรียกว่ามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงเมื่อพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วมันจะไม่กำหนัดยินดีในรูปในนามนี้เลยเพราะมันเป็นเพียงแค่สมมุติว่ากันเท่านั้นแหละที่จริงเนี่ยไม่ใช่ของเราของเขาอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจหมู่นี้นะแม้แต่ใจก็ไม่ใช่ของเราที่ว่าใจเรานั้นสมมุติเอานี่ก็ดีนั่นแต่ถ้าเพ่งลงถึงปรมัตถธรรมจริงๆไม่ใช่ของเราจิตอันนี้ก็ดีเอาเป็นของเราที่ไหนมันมีเราอยู่ที่ไหนนั้นทบทวนดูกายนี่หรือเป็นเราไม่ใช่ใจนี่หรือเป็นเราไม่ใช่ถ้าใจเป็นเราเป็นของของเรามันก็บังคับได้สินั่นมันก็ไม่เกิดไม่ดับไม่แปรปรวนไปมันก็ไม่สร้างกิเลส 1,500 ต่อยตัณหา108ขึ้นมาถ้าบังคับได้จริงๆมันก็ไม่สร้างนะเพราะกิเลสเหล่านี้มันทำให้คนเราเป็นทุกข์อยู่ในวัฏสงสารอันนี้มากมายแต่นี้มันไม่ฟังอ่ะมันบังคับไม่ได้มันจึงสร้างกิเลสตัณหาสารพัดขึ้นในใจตัวเองก็เพราะใจนี้มันหลงมันไม่รู้จริงมันถึงได้สร้างกิเลสตัณหาขึ้นมาวันนี้เมื่อได้เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วได้มาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเข้าไปฝึกใจให้มันสงบตั้งมั่นลงไปไม่หวั่นไหวต่ออำนาจภายต่ำมันกระทบกระทั่งมาเช่นนี้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นสิ่งที่ตนอาศัยอยู่นี่นะให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงเมื่อเห็นแจ้งตามเป็นจริงก็เห็นมันความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละคำว่าเห็นแจ้งตามเป็นจริงเนี่ยเพราะความจริงมันมีอย่างนั้นเมื่อเห็นจริงโดยสมมุติอย่างนั้นแล้ววันนี้ก็ปล่อยวางสมมุติเหล่านั้นไว้ตามสภาพแล้วจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้ววันนี้มันก็จริงในอริยสัจจะในวันนี้นะนั่น เพราะว่ามันจริงใจแล้ว
จริงว่านามรูปนี่ควรปล่อยควรวางไม่ควรถือมั่นไว้ขืนถือมั่นไว้ขืนถือมั่นไว้มันเป็นทุกข์มันเห็นแจ้งอย่างนี้นะมันถึงปล่อยวางแล้วจิตจึงได้รวมลงเป็นหนึ่งบัดนี้มันถึงอริยสัจจะแต่ว่าความจริงอย่างยิ่งความจริงอย่างประเสริฐความจริงอันนี้ไม่ได้อิงอาศัยรูปนามไม่ได้อิงอาศัยอะไรเลยเรียกว่ามีอันเดียวอย่างนี้มันถึงไม่มีสิ่งกระทบกระทั่งมันจึงไม่เป็นทุกข์เพราะมีอันเดียวไอ้ที่เมื่อจิตมันยึดขันห้าอยู่นี่ก็มันเนื่องกันอยู่เลยเนี่ยจิตกับขันนะวันนี้เมื่อรูปธรรมนี่มันแปรปรวนไปมันก็กระทบกับจิตนั้นจิตก็ทนอยู่ไม่ได้ดิ้นรนกระสับกระส่ายเนี่ยถ้าจิตนี้ยังมาอาศัยอยู่ในรูปนามนี่ตราบใดแล้วจิตนี้ก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะมาอาศัยในของไม่เที่ยงอาศัยอยู่สิ่งที่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังดังนั้นน่ะเมื่อจิตนี้ยังอาศัยอยู่ในขันธ์5นี้ตราบใดก็เป็นทุกข์อยู่ตราบนั้นแหละให้พึงพากันภาวนาพิจารณาให้เข้าใจอย่าไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เมินเฉยผู้ใดเมินเฉยนั่นน่ะยิ่งเป็นทุกข์หนักเลยสารพัดเรื่องยุ่งยากอะไรมันประดังประเดเข้ามาจิตยึดเอาหมดเลยสาเหตุนี่มันจะหนักใจมากเป็นทุกข์หลายนั่นก็เพราะเนื่องมาแต่มันไม่ปรุงไม่วางขันห้านี่แหละเมื่อมันยึดขันธ์ห้านี่แล้วมันยึดไปหมดเลยบ่นี่เรื่องภายนอกที่กระทบกระทั่งมามันก็ยึดเอาไว้ดีมาก็ยึดเอาไว้ชั่วมาก็ยึดเอาไว้บ่นี่ดีกับชั่วมันก็มารบกันแล้วบ่นี่นะอันนี้มันมาทำจิตใจในป่วนปั่นวันไหวนอนหนึ่งพอคิดดีไปพอคิดดีไปหนองไอ้ความชั่วมันก็ไม่ยอมมันก็ผลักดันให้คิดชั่วไปอีกตัวเองตกอยู่ภายใต้อำนาจของความคิดเหล่านี้นะมันถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะมาให้จิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างไรแล้ววันนี้เมื่อบุคคลมาฝึกจิตนี้ให้ตั้งมั่นลงไปด้วยดีดังกล่าวมาแล้วนั่นนะเรื่องชั่วมากระทบกระทั่งเขามันก็ไม่ยึดถือเอามันรู้นี่เมื่อไม่ยึดถือแล้วมันก็ดับไปสิ่งต่างๆเมื่อจิตไม่ยึดถือเอาเท่านั้นแหละมันดับไปเองเลยไม่ต้องไปกำหนดใจละมันให้ลำบากละพอแต่จิตรู้ว่าอันนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงหรือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องชั่วไม่ควรยึดถือเอาอย่างนี้นะมันรู้อย่างนั้นมันก็ปล่อยวางไม่ยินดีร่ายไปตามเรื่องที่มากระทบกระทั่งนั้นมันก็อยู่ไม่ได้เรื่องต่างๆมันก็ดับไปใจก็เป็นปกติอยู่อันนี้แหละจุดประสงค์ของการปฏิบัตินะให้พากันเข้าใจไม่ใช่ว่าจะทำใจให้สงบอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้เมื่อออกจากสมาธิไปแล้วจิตใจก็ยังวนไหวตามอารมณ์ต่างๆอยู่ดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็ใช้ไม่ได้มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรานั่งสมาธิอยู่จิตใจก็สงบอยู่รู้วิธีสำรวมจิตรู้วิธีพิจารณาธาตุสี่ขันห้าทั้งอย่างหยาบอย่างละเอียดอย่างกลางอะไรก็รู้ตลอดไปหมดเลยเมื่อจิตมันรู้ชัดตามเป็นจริงแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเข้าไปมันยิ่งไม่หวั่นไหวบ่นี่นั่นเนี่ย
แม้ว่าร่างกายสังขารนามรูปอันนี้มันจะปริบัติแปรปรวนไปยังไงจิตมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วเพราะมันไม่ถือว่าเป็นของเราไม่ถือว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อยังเรือนเป็นที่อาศัยของร่างกายนั่นแหละเรือนนั่นก็จะไม่ใช่ของเราสร้างขึ้นด้วยสัมภาระภายนอกเช่นไม้ต่างๆเป็นต้นไม้พวกนั้นไม่ใช่ของใครอีกแหละเนี่ยต้องพิจารณาให้มันเห็นไปทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยเมื่อมันเห็นแจ้งไปหลายอย่างประกอบกันเข้าแล้วจิตใจมันก็หายสงสัยแล้วมันก็เลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายซ้ำซะเลยเมื่อมันเห็นจริงตามสภาพความจริงแล้วนะก็มันไม่มีอะไรจะให้ยินดียินร้ายนี้มันจะไปยินดียินร้ายทำไมเล่าทำไมถึงว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าสภาวะธาตุทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับลงไปเป็นธาตุอยู่ของเก่าต้นไม้ใบหญ้าคิดดูเมื่อมันร่วงหล่นลงสู่พื้นดินนานเข้าก็กลายเป็นธาตุดินไปนี่แหละร่างกายของคนเราก็เหมือนกันเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วร่างอันนี้ก็เน่าเปื่อยผุพังเป็นธาตุดินธาตุน้ำไปของเขาถ้าหากว่าเอาไปเผามันก็กลายเป็นธาตุดินไปเท่าต่างๆกับกระดูกหมู่นั้นมันก็เหลือแต่ธาตุดินเท่านั้นถ้าเผาแล้วธาตุน้ำก็เหือดแห้งไปแล้วธาตุลมธาตุไฟไปหมดแล้วยังเหลือแต่ธาตุดินคือกระดูกคือเท่านั่นแหละนี่ความจริงมันมีอย่างนี้นะแล้วจะให้จิตมันยินดียินร้ายไปทำไมอ่ะอันนี้จิตมันเห็นแจ้งอย่างนี้นะมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันก็เป็นความรู้สึกกลางๆต่ออารมณ์เหล่านี้แต่ละวันแต่ละคืนน่ะเช่นรูปคนก็ดีใครประดับประดาสวยงามยังไงไงก็ช่างมันก็ไม่หลงเพราะว่าสิ่งที่มาประดับนั่นก็ธาตุดินสร้อยคอตุ้มหูแหวนเพชรนาฬิกาข้ออะไรหมดนี้ก็ธาตุดินทั้งนั้นเนี่ย ผ้านุ่งผ้าห่มก็ธาตุดินอย่างนี้นะพิจารณาลงให้เห็นเป็นธาตุดินตามธรรมดาเรียกว่าธรรมดามันก็เป็นธาตุดินอย่างนั้นน่ะจริงๆเลยไม่เป็นอย่างอื่นนี่มันนี่ตลอดถึงอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทั้งหลายมันก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ว่าธาตุเหล่านี้น่ะเมื่อเวลาร่างกายนี้มันคุมกันอยู่มันก็ยังมีอยู่แต่ว่าดูมันจะเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำเท่านั้นแหละคนเราเมื่อตายลงไปแล้วนะจิตออกจากร่างนี้แล้วส่วนธาตุไฟกับธาตุลมหายไปแล้วไม่มีแล้วอยู่ในกายนั่นนะเราต้องซอกแจกพิจารณาลงไปในร่างกายให้มันละเอียดถี่ถ้วนลงไปอันอย่างนี้แล้วมันก็หายสงสัยได้หายสงสัยในรูปในนามนี่หายยังไงหายสงสัยหายสงสัยว่ารูปนามนี่ไม่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าเกลียดอะไรเลยเป็นอะไรท่านก็เป็นสภาวะธาตุตามธรรมดาของมันเท่านั้นแหละจิตก็ไม่เข้าไปยึดถือไม่ไปสำคัญว่าของเราของเขาไม่สำคัญว่าสวยว่างามอะไรนี่จิตใจมันเมื่อเจริญสมถะวิปัสสนาเพ่งพิจารณาให้มากๆเข้าไปแล้วความจริงมันก็จะปรากฏขึ้นในใจอย่างนี้เรียกว่าจิตหายสงสัย
เมื่อได้เพ่งพิจารณาดูถี่ถ้วนแล้วเมื่อมันหายสงสัยแล้วมันก็ปล่อยวางหมายความว่ารูปธรรมนามธรรมนี่ไม่เป็นสิ่งที่ควรยึดถือควรปล่อยควรวางไว้ตามสภาพเมื่อวางได้จริงๆใครสรรเสริญมาก็ไม่เพลินไปตามเขาใครนินทาว่าร้ายมาก็ไม่หวั่นไหวไปตามไม่โกรธไม่เกลียดต่อบุคคลผู้กล่าวคำหยาบโลนต่อตนของตนนั้นถ้าเขาสรรเสริญนินทามาจิตใจมันตั้งมั่นเป็นปกติได้นั่นแหละก็แสดงว่ามันไม่ถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนมันจึงวางลงได้ในเมื่อคำสรรเสริญคำนินทามาถึงเข้าหรือว่าเวลามีความสุขสบายก็ไม่หลงไม่เพลินเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นในกายนี่จิตใจก็ไม่หลงทุกข์เหล่านั้นไม่โทมนัสคับแค้นเพราะไม่ถือว่าเราเป็นทุกข์กำหนดรู้ว่าร่างกายนั้นมันเป็นทุกข์ต่างหากมันแปรปรวนไปหาทางแตกดับมันไม่คงที่อยู่ได้จิตมารู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แหละมันจึงหายสงสัยเมื่อมาหายสงสัยแล้วมันก็วางอุเบกขาลงจิตก็สงบอยู่นั่นเนี่ยก็ยับยั้งอยู่ในความสงบนั้นเมื่อรู้จริงเห็นแจ้งแล้วก็ยับยั้งอยู่ในความสงบนั่นแหละความสงบอันนี้ทั้งสงบด้วยทั้งรู้ยิ่งด้วยนะนั่นเนี่ยทั้งหายสงสัยในรูปในนามนี้ด้วยอันนี้เพราะฉะนั้นการฝึกจิตอย่างนี้นะเรียกว่าเราฝึกไม่ให้มันคล้องอยู่ในโลกนี้ถ้าผู้ใดเบื่อต่อความไปอยู่ในโลกนี้แล้วก็เอาสิฝึกจิตใจในเข้าไปให้มันปรุงมันวางโลกอันนี้ทั้งหมดเลยมันปรุงมันวางด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญานี่บังเกิดขึ้นในจิตรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจิตใจมันก็กล้าหาญเข้มแข็งปล่อยได้วางได้ปล่อยรูปธรรมนามธรรมนี่ไว้ตามสภาพมันได้เลยบัดนี้จิตใจไม่หลงยินดียินร้ายกับมันน่ะมันจะเป็นยังไงไปก็แล้วแต่เรื่องมันอันนี้แหละเป็นจุดมุ่งหมายในพระพุทธศาสนานี้เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พึ่งฝึกจิตใจของตนให้มันเป็นไปตามนี้ถ้ามันยังหลุดพ้นไม่ได้ก็ให้มันรู้ทางที่ถูกต้องไว้